อืมก็อย่างที่บอกพาร์ท2พาร์ท2แบบไม่ตั้งใจนะครับโอเคแบตจะหมดนะฮะโอเคก็เมื่อกี้ทิ้งไว้ตรงที่ความสำคัญของประวัติศาสตร์ Football and Jazz นะครับที่ว่าทำไมเขาถึงผมคิดว่าอเมริกาคงให้ความสำคัญมากๆเลยถึงได้จัดวันนี้ขึ้นมาคือมันกลายเป็นเผยแพร่จนกลายเป็นเหมือนแบบศิลปะที่มันได้รับความนิยมแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกใช่ใช่ไปแล้วนะครับจนหลายๆชาติก็มีแจ๊สซีนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ในแต่ละประเทศนะครับใช่เลยใช่ซึ่งผมมันเจ๋งนะเจ๋งมากเจ๋งมากแล้วก็อยากจะช่วยๆกันซะใช่ในบ้านเราก็เช่นกันนะครับคือแจ๊สซีนไม่ได้แข็งแรงถ้าตามความรู้สึกผมนะไม่ได้แข็งแรงเหมือนในญี่ปุ่นหรือยุโรปไม่มีทางโอ้ห่างกันเยอะมากนะครับแต่ก็มีความหวังมันมีทิศทางที่เห็นลางๆว่าจะดีขึ้นครับมันมีทิศทางหวังว่าใช่นะครับ support live music ใช่ support นะฮะถัดไปเสน่ห์ล่ะที่เสน่ห์ของดนตรีแจ๊สของพี่มันเป็นไงครับโอ้ก็คงเป็นเขาเรียกว่าดนตรีที่ยากจะคาดเดาอันนี้เป็นเสน่ห์อันหนึ่งแต่ก็ในความยากที่จะคาดเดาเนี่ยแน่นอนมันอยู่บนพื้นฐานของคำหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบของดีเจก็คือ improvise นะครับ improvise หรือคนไทยแปลง่ายๆคือการด้นน่ะด้นสดด้นสับหรูหราก็คีตะปฏิภาณก็ชอบใช้กันมากแต่ฟังแล้วงงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นชื่อทางรู้สึกจะราชบัณฑิตยสถานเป็นคนกำหนดคำนี้ขึ้นมาแต่ว่าเอาแปลชาวบ้านสบายๆเลยด้นสด improvise เดี๋ยวนี้ผมว่ายุคนี้คนก็น่าจะเริ่มเข้าใจในคำนี้อย่างน้อยๆ นะพอได้บ้างคือจริงๆขอท่านนิดนึงโอเคคือจริงๆคำว่า improvise เนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันนะอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆไม่ได้เฉพาะแจ๊สนะครับคนอาจจะงงมันใช่หรอวะชีวิตประจำวันอะไร improvise เดี๋ยวงงมันคือการใช้ชีวิตแบบด้นสดอะในบางกรณีครับในบางครั้งแบบปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วเราก็ต้องคิดหาวิธีในการแก้ไขปรับสถานการณ์ณตรงนั้นนะก็คือการ improvise เหมือนกันใช่ถูกการใช้ชีวิตนะครับผมว่าทุกคนต้อง improvise หมดแหละต้อง improviseไม่ให้ต่อก็นั่นที่บอกว่าก็นั่นแหละตรงนั้นแหละก็ที่มันเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของแจ๊สอะตรงนั้นก็เลยทำให้ดนตรีแจ๊สเนี่ยคือพูดตรงๆอย่างเช่นเพลงทุกประเภทมีทำนองหลักครับนะครับไม่ว่าจะเพลงอะไรก็ตามมีทำนองหลักแต่ทำนองหลักของแจ๊สเนี่ยมันดันสามารถดัดได้อะมันอาจจะไม่ต้องเล่นตามที่แบบคนที่เขาเขียนมาขนาดนั้นแต่ว่าคุณก็ต้องรู้ว่าทำนองหลักคืออะไรก่อนที่จะดัดมันเพราะไอ้การดัดนี่แหละมันก็เกิดขึ้นจากจริตหรือจากประสบการณ์ของผู้เล่นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็เดาไม่ออกว่าวันนี้คนคนนี้ที่จะเล่นเพลงนี้เขาจะเล่นหรือว่าตกแต่งไอ้ทำนองหลักให้ไปในทิศทางแบบไหนที่เราอาจจะคาดเดาไม่ได้เลยหรืออาจจะมีกลิ่นที่เราเคยมีประสบการณ์ในการฟังมาที่พอจะเดาได้บ้างนิดๆหน่อยๆครับฉะนั้นอันนั้นมันหนึ่งคือตื่นเต้นไปในขณะนั้นอย่างที่สองคือแน่นอนมันก็จะมีความไพเราะที่มันเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์โน้ตใหม่ๆซึ่งอันนี้มันก็ยิ่งบางคนประสบการณ์สูงโอ้โหคือโน้ตที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือโน้ตอันเนี้ยมันมาตกแต่งอย่างนี้ที่สวยงามจังเลยครับนะครับแล้วก็พอเลยผ่านทำนองหลักขนาดทำนองหลักเป็นขนาดนี้แล้วคิดดูถึงตอนโซโล่คือการพัฒนาทำนองหลักเนี่ยคือการโซโล่เอาง่ายๆคือการโซโล่เนี่ยโอ้โหจินตนาการอันบันเจิดและประสบการณ์ทักษะอะไรก็ตามที่เขามีอยู่ก็จะถ่ายทอดลงมาในนั้นซึ่งเป็นทั้งในลักษณะที่เราอาจจะคุ้นเคยถ้าคนฟังเยอะหน่อยคุ้นเคยในการโซโล่แบบนี้ก็ฟังความแบบเขาเรียกว่าน่าสนใจที่เขาเล่าเรื่องให้เราฟังไปเรื่อยหรือบางอันเนี่ยบางประเภทเนี่ยเราเดาไม่ได้เนี่ยนักโซโล่บางท่านนักดนตรีแจ๊สบางท่านโซโล่แบบเราเดาไม่ออกก็ยิ่งทำให้เหมือนกับเราเดินทางในที่ที่หนึ่งที่ผมว่าทุกคนนักแจ๊สจะเคยสัมผัสที่ว่าไปในที่ที่เราไม่เคยไปแล้วมันแบบเฮ้ยมันจะเจออะไรต่อมันจะเฮ้ยผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะสนุกมากๆแล้วอะฟังให้เยอะฟังให้เยอะจะเข้าใจพี่เป้มากขึ้นมากขึ้นเลยนะใช่คือจริงโอเคถ้าคนไม่ได้เล่นดนตรีเนี่ยถ้าเขาชอบแจ๊สเขาก็เป็นนักฟังได้เลยโดยธรรมดาโดยไม่ต้องเล่นไม่ต้องผมแนะนำเลยดนตรีแจ๊สไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ก็เป็นเล่นไม่เป็นก็ได้ไม่ใช่ไม่ต้องเล่นก็ได้ครับคือถ้าอยากเล่นก็เล่นแต่ถ้าเกิดเล่นไม่เป็นอย่าตกใจว่าจะฟังแจ๊สไม่ได้ใช่หลายคนที่เรารู้จักหรือแม้กระทั่งป๊อปไม่ได้เล่นดนตรีแต่ประสบการณ์แฮปปี้กับการฟังดนตรีแจ๊สตรงเลยครับใช่ไหมพูดได้ดีกับพี่ด้วยเพราะพี่เป็นนักดนตรีครับคนที่ไม่ได้ฟังไอ้คนที่ไม่ได้เล่นดนตรีแล้วเป็นฟังอย่างเดียวเลยคนที่มันรู้สึกว่าเอเลี่ยนนิดๆแตกต่างจากคนอื่นในเพื่อนร่วมรุ่นอะไรเงี้ยนะใช่ไหมมันนะคือสำหรับผมเนี่ยเสน่ห์ของมันโหมันนับข้อไม่ถูกอ่ะเยอะเยอะเลยเกินใช่ไหมจะพูดมุมไหนก็ได้ครับพูดแง่ไหนก็ได้ครับแจ๊สมีมานานมากดังนั้นโห
้งเสน่ห์ทั้งคุณค่าทั้ง knowledge ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่มันทุกอย่างมันเป็นเสน่ห์ของผมหมดนะเพราะว่าผมหนีจากเมนสตรีมเนี่ยเพลงป๊อปที่มันเป็นกระแสหลักเนี่ยครับแล้วพอมาเจอแจ๊สโอ้ว้าวเลยคนที่เคยฟังดนตรีที่มีเนื้อร้องมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็มาถึงวันหนึ่งที่มาโดนมาเจอดนตรีก่อนมาเจอดนตรีที่บรรเลงคือแจ๊สเนี่ยจริงๆร้องก็มีร้องก็มีแต่บรรเลงก็เยอะบรรเลงก็เยอะหน่อยเยอะหน่อยนะครับแล้วพอมาฟังดนตรีที่เป็นบรรเลงเนี่ยโอ้ครั้งแรกมันบางคนอาจจะสยองบางคนอาจจะถอยหลังหนีอื่นไหมอื่นไหมตอนแรกครั้งแรกถ้าผมแรนดอมฟังไปเลยเนี่ยผมฟังแบบงูป่าป่าก็จะไปโดนอัลบั้มที่ฟังยากโอ้นั่นก็จะแอบฟังยากแบบเป็นพวกเอ็กซ์เพอริเมนทัลบ้างโมเดิร์นบ้างแล้วก็อาศัยแบบเขาเรียกว่าอินโพไวเลือกมั่วๆไปครับจากความรู้ที่เป็นศูนย์นะแล้วก็แรนดอมมั่วไปอาจจะแจ๊สเพียวบ้างอาจจะแจ๊สผสมบ้างสมัยแรกๆฟังแจ๊สไม่รู้เรื่องครับแล้วก็แยงนิดๆด้วยพอไปเจออัลบั้มที่รู้สึกโอ้ฟังยากอะไรเงี้ยก็ถอยหลังออกมาแต่ก็เริ่มหาวิธีเข้าหามันได้มากขึ้นหาข้อมูลจากประสบการณ์ใช่ครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มแบบสอบถามใช้วิธีสอบถามจากพี่ในร้านอะไรเงี้ยบอกผมอยากฟังแนะนำหน่อยมันก็จะมีแผ่นประจำร้านแผ่นขึ้นหิ้งตามร้านที่เขาจะแบบต้องขายกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าเคยเล่าไหมแต่เล่าสักครั้งก็ได้เอาแบบเวอร์ชันย่อก็ได้ครับประสบการณ์ที่เริ่มจะชัดเจนของการฟังแจ๊สก็จะเป็น2แผ่นของคาร์บูมายเดวิดนะฮะแล้วก็ทามาโอเดียบูเบกสองชุดสองชุดขึ้นยิ่งที่ร้านเขาแนะนำว่าเฮ้ยต้องคุณต้องซื้ออะไรเงี้ยฟังอันไหนก่อนเป็นที่นิยมฟังอันไหนมาคาร์บูโอ้โหชอบปกสวยไงเพราะว่าทามาปกมันเป็นแอสแตรกมันเป็นภาพวาดเราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยผัวน่าจะยากควรจะยากลองคาร์บูแล้วกันปกสวยหลอกเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยผมแบบใส่กล่องเลยคือเราไม่ได้รู้จักเลยนะว่าศิลปินในตอนนั้นเป็นใครในอัลบั้มนะครับเราก็แค่ฟังแบบผู้ไม่รู้แต่อยากลองก็ฟังไปแล้วก็ปิดแป๊บเดียวฮะไม่กี่นาทีก็ปิดเลยครับแล้วก็โอ้โหมันไม่เก็ตเลยทีเดียวยากอึนมันอึนยากเว้ยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้นะครับปิดอะไรเงี้ยแล้วก็เอาวะลองทำเมาส์ไม่มีอะไรเสียแล้วนี่ไม่มีอะไรเสียแล้วโดนของยากแล้วเอาอีกสักอันไปแล้วลองฟังฟังได้กลายเป็นเพราะซะงั้นฟังรู้สึกโอ้โหแบบเหมือนฝั่งนึงเนี่ยเป็นด้านมืดหน่อยฝั่งนึงเฮ้ยมันสว่างว่ะก็เลยน่าจะเป็นชุดนึงที่เริ่มประเดิมทำให้เรารู้สึกว่าโชคดีดีสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าชุดปลดล็อกเลยคือ Best of Ella เลยEla Fitzgeraldแน่นอนที่สุดคือปลดล็อกแบบว้าวแล้วก็เริ่มดำดิ่งไปกับโลกของดนตรีแจ๊สแล้วก็ค้นคว้าศึกษาหาความรู้ประกอบการฟังนะครับมากขึ้นสำคัญมากจนมันเหมือนแบบต้องฟังจากต้นตำรับคือบางคนอาจจะฟังสายใหม่แล้วค่อยย้อนอาจจะฟังกลางแล้วไปใหม่แล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกส่วนตัวผมพอจับจุดได้ผมเริ่มจับเก่าก่อนเลยยุคแบบพวกแหลกไทม์สไตรเป็นโนบูกี้บูกี้อะไรเงี้ยเราไต่ขึ้นมาครับเป็นบิ๊กแบนเป็นสวิงเป็นนิวออร์ลีนอะไรก็ว่าไปสนุกทุกยุคในช่วงที่เริ่มฟังมือใหม่นะผมบอกทุกทามมิ่งของดนตรีแจ๊สที่พัฒนาขึ้นมาโอ้โหมันซาวก็เปลี่ยนไปลักษณะการเล่นก็เปลี่ยนไปทุกอย่างหลายแล้วก็ศิลปินที่เราก็ไม่รู้จักมากมายเต็มหมดจากที่แบบรู้จักแค่ไม่กี่คนในวงการเพลงบ้านเรานะครับในยุคนั้นเนี่ยพอมาเปิดโลกแล้วมารู้จักดนตรีแจ๊สโอ้โหมันมีคนเก่งมากมายทั่วโลกอ่ะที่เราไม่รู้จักเลยครับเราก็เลยสนุกไปกับมันผมว่าอย่างเช่นถ้าเอาแบบเรื่องนึงนะสมัยยังฟังใหม่ๆเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการฟังพวกสแตนดาร์ดซองบุ๊กนะครับหลายๆเพลงเพราะอยู่แล้วล่ะแล้วก็เราเคยฟังอัลบั้มของอย่างเช่นนัทคิงโคหรือของใครเอ่ยเนี่ยที่ส่วนใหญ่ในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะเล่นเพลงนึงมันไม่ยาวมากสามนาทีสามนาทีกว่าสองนาทีกว่าอะไรเงี้ยแล้วอย่างเช่นเพลงนึงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเลยนะคืออย่างเช่นSometimes I'm happy อย่างเหลือ in a mellow tone นะครับก็คือเคยฟังเวอร์ชันที่มันสั้นBig Band Carl Bassey ก็เล่นไม่เกิน 3-4 นาทีนะในบางอัลบั้มนะครับแล้วพอไปชุดหนึ่งของ Ben Webster เพลงเดียวกันเลยเพลงชอบผมด้วยในยุคที่ฟังแบบแรกเลย in a mellow tone 20กว่านาที สโลกันไม่หยุดคือมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นความเซอร์ไพรส์มันเป็นความอยากรู้ของผมว่าเฮ้ยเพลงเดียวกัน
ทำไมห่างขนาดนี้ใช่เราแบบมองทุกจุดเป็นความตื่นเต้นเป็นความอยากเห็นนะครับมันเลยสนุกไปกับมันอย่างสุดขั้วแม้กระทั่งการฟังในสมัยก่อนที่ยังฟังเมนสตรีมเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่นักร้องนำของวงเลยวงนั้นนักร้องใครวงนี้นักร้องใครไม่ค่อยมีใครรู้จักนักดนตรีในวงหรอกครับไม่ค่อยเลยครับไม่รู้จักหรอกว่าใครเล่นกลองว่าใครผมว่าน้อยนะแต่พอมาถึงยุคทุ่งฟังแจ๊สเนี่ยมันอยากรู้จักทุกคนในวงใครเล่นเปียโนว่าใครเล่นเบสใครเล่นกลองใครเล่นกีตาร์วะไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติของจุดนึงที่พอฟังแล้วมันอยากรู้อยากเห็นเนี่ยแล้วเราก็อยากรู้จักไปซะหมดเลยพอฟังลายกีตาร์คนนี้ชอบใครเล่นแล้วก็ไปอีกพอฟังเบสคนนี้ใครวะไปอีกแล้วมันก็แตกไปอ๋อคนนี้เล่นแบบนั้นเขามีอิทธิพลได้มาจากอาจารย์คนนี้แล้วเขามีลูกม่อที่ได้คนจากเขาต่อไปตรงนั้นต่อยอดไปได้อีกมันเลยเป็นความรู้ความสนุกความเพลิดเพลินที่มาเป็นร้อยปีครับสืบสานต่อมาเป็นร้อยปีจนถึงปัจจุบันที่แจ๊สมันก็เป็นสมัยใหม่ไปแล้วการผสมผสานของดนตรีหลากหลายแนวหลายอย่างที่ผมชอบอย่างที่บอกพูดไปผมว่าแบตก็จะไม่พออีกแล้วไม่น่าจะพอต้องรวบรัดแล้วใช่ครับเอาเป็นว่าเสน่ห์มันอยู่ในทุกอนุของดนตรีแจ๊สทั้งอัลบั้มบรรเลงทั้งเนื้อร้องทั้งการบันทึกเสียงปกสนใจประวัติศาสตร์ของหลายๆอย่างแม้กระทั่งค่ายเพลงคือไม่ใช่เฉพาะศิลปินใจที่สำคัญนะครับคือค่ายเพลงเนี่ยที่มีความเป็นอิทธิพลในแต่ละเจเนเรชันของแจ๊สเสียงในอดีตในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเปรียบเช่นเดียวกันครับถ้าไม่มีค่ายเพลงที่คอยบันทึกผลงานเหล่านี้เนี่ยพวกเราคงไม่มีโอกาสได้ฟังในยุคปัจจุบันนะครับเพราะบางชุดก็ตั้งแต่70ปีที่แล้ว80ปีที่แล้วนั่นค่ายเพลงมีส่วนสำคัญมากๆในการส่งต่อสมบัติล้ำค่านะครับมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็เชื่อว่าไปต่อในอนาคตอีกหลายร้อยปีถ้าโลกยังอยู่โอเคยังไม่แตกไปก่อนยังไม่แตกได้นานก็เนี่ยแหละถ้าคุณเป็นคนฟังมือใหม่ก็ลองสอบถามเข้ามาก็ได้ครับในช่องสวิตก็ได้ถ้าใครรู้จักพี่เป้ก็ถามพี่เป้ก็ได้รู้จักเพื่อนใครรู้จักลองถามครับตัวอะไรก็ได้คือการเซิร์ช Google จากสิ่งที่ไม่รู้เลยเนี่ยบางทีมันผมว่ามันกว้างไปนะมันหาคีย์เวิร์ดมันกว้างมากใช่ครับแล้วมันอาจจะไม่ตรงจุดแล้วบางทีเกิดคุณไปเจอชุดที่มันยากโอ้โหนั่นน่ะนะคุณก็จะไม่อยากฟังมันจะเหมือนคลายออฟบลูอย่างเงี้ยนะที่เราฟังครั้งแรกแล้วแบบไม่มีใครบอกว่าเฮ้ยควรจะเริ่มอันไหนก่อนครับอันนี้ผมก็เจอทุกคนครับเจอทุกคนนะครับก็ลองถามคนใกล้ชิดใกล้เคียงหรือถามเพจทางเพจก็ได้ใช่ว่าอยากจะฟังอยากจะอะไรก็ดูว่ากันไปใช่ครับมันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนได้ลองฟังมากขึ้นอ่ะคือดนตรีเมนสตรีมเนี่ยพวกคุณได้ฟังอยู่แล้วไม่หาฟังไม่ยากหรอกครับแต่ว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยจริงๆแล้วทั่วโลกได้รับความนิยมนะยกเว้นเมืองไทยนะผมว่าด้วยความที่สื่อเมืองไทยมันไม่ได้เปิดกว้างเนี่ยก็น่าจะมีช่องทางของดนตรีแจ๊สนะทั้งแบบพวกนิตยสารทั้งพวกวิทยุโทรทัศน์ไม่มีเลยครับถึงมีก็คือเจ๊งไปหมดแล้วอะเจ๊งไปหมดแล้วใช่มันต่างจากที่เคยฟังตอนเด็กใช่ครับที่ยังมีแบบต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมที่เอื้อมหนุนทั้งหมดกับคนกลุ่มนี้ครับมันเลยแข็งแรงแล้วก็เติบโตแล้วก็อยู่รอดมาได้นะครับก็อยากให้ลองดนตรีที่มันดีขนาดนี้เชื่อว่าหลายท่านน่าจะชอบแหละไม่มากก็น้อยอะลองดูใช่ครับไงต่อถัดไปมันเป็นหัวข้อที่ผมว่ามันจะรีเลทกับyour favorite jazz album ที่หนึ่งมันก็คือหัวข้อชื่อว่า personal taste คือเสน่ห์ของ jazz เนี่ยมันจะรีเลทกันนะครับว่าจริงๆแล้วผมรู้จักนักดีเจรู้จักพี่ๆน้องๆรู้จักหลายๆคนมากมายตามการเวลาที่เราโตขึ้นมาเนี่ย jazz เป็นดนตรีประเภทหนึ่งที่10ใน10คือ 100% นะครับทุกคนชอบไม่เหมือนกันมันจะมีความคาบเกี่ยวกันในบางชุดในบางผลงานในบางศิลปินในบางอัลบั้มในบางไทมิ่งอะไรเงี้ยมันจะเหมือนวงกลมซ้อนกันมันจะมีช่วงรีเลทกันแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยจะต่างกันแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกตรงนี้แหละในการพูดคุยกับพี่เป้ในการพูดคุยกับคนชอบฟังแจ๊ส
ม่ว่าจะเป็นคนไทยนะศิลปินต่างประเทศนะครับที่แบบผมเคยไปฟังซาโตชิที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวฟังศิลปินแบบที่เราพามาเมืองไทยแล้วเราแลกเปลี่ยนเรื่องของการฟังเพลงนะสนุกคุยได้หลายชั่วโมงครับมันเป็นไม่จบไม่สิ้นใช่เพอร์ซันนอลเทสของพี่เป้ในการฟังแจ๊สเป็นไงบ้างถ้าปัจจุบันหรือว่าอาชีพที่อยากพูดเลยโอเคคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าพอดีว่าเพิ่งไปจอยกรุ๊ปบลูโน้ตกรุ๊ปมาด้วยครับซึ่งจริงก็จอยทางไหนพี่จอยทาง Facebook เขามีบลูโน้ตกรุ๊ปของแบบนานาชาติอ่ะซึ่งเราก็แปลกใจเลยว่าทำไมเราไม่จอยตั้งแต่แรกเพราะจริงก็มีผลงานของค่ายนี้อยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยกลายเป็นกลับไปฟังงานบลูโน้ตมากมายซึ่งก็เคยฟังมาในอดีตแต่คราวนี้กลับไปเหมือนไปคอลเลกเตอร์ให้คอลเลกมันอ่ะไปคอลเลกมันให้มันเป็นหมวดเป็นหมู่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งโอ้มันกลายเป็นว่ามาเหมือนพูดกับตัวเองนะว่าเฮ้ยแท้ที่จริงแล้วเราแม่งกลายเป็นว่าเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบซาวของบลูโน้ตและกลุ่มดนตรีซึ่งแน่นอนที่สุดบลูโน้ตช่วงที่ชอบมากๆเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นยุคประมาณฮาร์ดบอปครับซึ่งก็จริงๆก็ตั้งแต่1959โดยประมาณเนี่ยขึ้นมาหรือ1960ก็ได้จริงๆมันจะเป็นหัวข้อถัดไปนะจะเป็นพี่เป้เนี่ยเขาชิงตัดขึ้นมาเลยครับโอ้แล้วเดี๋ยวเราจะหาทางหาทางแทรกเข้าไปขมวดเข้าไปใช่ไหมโอเคใช่เรื่องซิงก์ก็ได้ก็ได้ถ้ากลายเป็นว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมจริตของเราเหมือนทำไมยิ่งฟังยิ่งชอบนะในซาวของความที่เอาพูดภาษาที่แบบฟังง่ายคือมันซาวมันดิบมันมีความดิบบางอย่างแต่มันก็มีความเนี๊ยบในความดิบนั้นและก็โดยเรื่องของการถ่ายทอดของดนตรีในยุคนั้นด้วยหรือรูปแบบดนตรีซึ่งผมถือว่ามันเป็นอิทธิพลหลักของดนตรีแจ๊สสายนิวยอร์กในปัจจุบันด้วยนะแกงฮาร์ดบอปซึ่งแต่ก่อนนี้เราก็มองว่าเอ๊มันจะรีเลทกันประมาณยังไงแต่ก็มองชัดเจนแล้วยิ่งฟังยิ่งเยอะๆรู้เลยว่าโอ้โหมันสุดจะรีเลทกันมากๆเลยนะแล้วก็เลยแบบกลับไปฟังมากมายเลยนะแน่นอนพี่เป็นคนแซกก็จะฟังกลุ่มแซกเยอะแต่ก็จะเลยเถิดไปถึงกลุ่มที่มือแซกเหล่านี้ไปเล่นนะมากมายงานแต่ละงานโอ้โหฟังแล้วแบบมันอินมากในขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ยังไม่ได้หนีไปไหนไกลจากค่ายที่ชอบมากๆคือ ECM ครับนะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีสอดแทรกเข้ามากับพวกเขาเรียกค่ายชื่อเรียกยากนี่ Intank Records อะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่กึ่งจะเป็นพวกมีความดูเดือดดูเดือดแล้วก็โหดอยู่ experimental แล้วก็ฟรีอิมโพรไวส์เล็กๆครับนะก็ไม่เล็กละใหญ่เลยทีเดียวในแก๊งนักฟังมือใหม่คนเรียกครับคนเรียกไว้ก่อนตรงนี้ว่าคนใช้วิจารณญาณในการฟังเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่แนะนำนะแต่ว่าถ้าอยากลองชิมก็ได้แต่อย่าเพิ่งบอกว่าเพราะว่าไม่แนะนำแล้วมันก็อาจจะต้องมีภูมิต้านทานนิดนึงแต่ก็เนี่ยกลุ่มพวกนี้ซึ่งฟังอยู่แล้วก็แบบโอ้สามค่ายเนี่ยนะที่แต่ว่าโอเคเปอร์เซ็นต์คงไม่เท่ากันตอนนี้บลูโน้ตจะเยอะสุดหน่อย ECM แน่นอนก็จะพอๆน้อยลงไปนิดนึงนะแล้วก็ Intank ที่บอกเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นแล้วก็ไอ้พวกที่เราฟังอยู่แล้วเนี่ยเช่นChris Cross เนี่ยก็ยังฟังอยู่แน่ๆ Staple Chase ก็ยังฟังอยู่นี่ก็เป็นกลุ่มค่ายที่แบบฟังอยู่เป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงเพราะว่าสีอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยสีมันต่างกันนะมันครับซาวโออ่ะดูดอ ECM เงี้ยปังโอ้โหมันคนละสีอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็เราไปฟังแล้วเอ้ยรู้สึกเหมือนแบบมันโคตรชีวิตจริงเลยอย่างเงี้ยสำหรับบลูโน้ตแต่ ECM มันคือความเนี๊ยบที่มันมีความแบบพักผ่อนอยู่ในนั้นด้วยอาจจะด้วยความมินิมอลลิสต์ของคุณมันเฟรดเจ้าของค่ายหรือที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ฟังเองทุกอัลบั้มหรือซาวที่อ่านออกมาที่บ๊อบบอกว่าแบบการคุณภาพการบันทึกเสียงเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นสีของการบันทึกเสียงของแต่ละค่ายที่แตกต่างมันเกี่ยวจริงๆใช่ครับใช่มันอย่างมากเลยและยิ่งถ้าเกิดเราเลยเถิดไปถึงการที่เรามีอุปกรณ์ที่เราจะสามารถฟังหรือแม้กระทั่งหูฟังเนี่ยที่ดีสักหน่อยหรือแม้แต่ทั้งกลางๆอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะและยิ่งถ้าใครแบบไปในทางที่เล่นเครื่องเสียงนิดนึงเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่ต้องไปไหนวันๆทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจะอยู่กับการฟังแบบนั้นไปได้เลยนี่คือ personal taste ของพี่เป้ใช่ค่อนข้างกว้างแต่ว่าผมว่ามันจุดหนึ่งคือค่ายเพลงกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับคือยิ่งศิลปินส่วนยังไงใช่ครับใช่แน่นอนแต่ว่าเราอยากให้โฟกัสมากไปกว่าตัวศิลปินในบางครั้งนะครับลองดูแบบค่ายอะไรใช่คนนี้เล่นโปรเจกต์เนี้ยอัลบั้มเนี้ยอยู่ค่ายอะไรแล้วลองเสิร์ชต่อได้ใช่นะครับว่าศิลปินในค่ายนี้มีใครบ้างเล่นกับใครใช่ครับเพราะแต่ละค่ายเขาก็จะมีซาวมีซิกเนเจอร์ของแต่ละค่ายค่อนข้างชัดเจนมากมากครับมากทีเดียวคือส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็น personal taste หรือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิด
ค่ายเพลงที่ชอบจะพูดถึงในแง่ค่ายเพลงนะครับค่ายเพลงค่ายเพลงที่ผมยังหยิบมาฟังแบบประจำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะมันก็อยู่หลายค่ายอย่างเช่นเวิร์บเวิร์บแน่นอนใช่ใช่ก็ยังฟังอยู่ทุกวันนี้ในหลายๆอัลบั้มที่มันเป็นคลาสสิกเมนสตรีมแจ๊สเมนสตรีมใช่แบบพอก็ยังฟังอยู่นะครับคือเหมือนบางโมเมนต์เราอยากฟังบิ๊กแบนอย่างเงี้ยแล้วสมัยบิ๊กแบนผมก็ชอบดุ๊กกับเขาแน่นอนสองมันก็ต้องเวิร์บใช่ในเจเนเรชันนั้นครับแล้วก็จะเอามาฟังหรือว่าพี่เป้เนี่ยพูดออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยพี่เป้ชอบบลูโน้ตผมก็ชอบแล้วก็จะมีความคลาสสิกแล้วมันจะคล้ายๆกันบ้างใช่ใช่ครับอย่างบลูโน้ตอ่ะมีหลายระดับที่เป็นไอคอนไอคอนิกของแจ๊สเวิลด์แจ๊สซีนะครับหนึ่งในนั้นคือแคนนอนบอลแน่นอนSomething Else Something Else คลาสสิกซูเปอร์คลาสสิกไมล์ส์เดวิดใช่แน่นอนที่สุดแค่เพลงแรกอ่ะเพลงแรกมันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นออทัมลีฟที่มันเจ๋งอ่ะมันอีกมิติซาวด์เท่มากเลยค่อนข้างโมเดิร์นในยุคนั้นนะครับถ้าเกิดพูดถึง1958ในช่วงนั้นน่ะ19อะไรพวกนั้นน่ะโอ้โหใช่ฮะโอ้ใครได้ฟังในยุคนั้นผมว่ามันคือดนตรีล้ำยุคอ่ะเท่อะดนตรีของยุคที่มันเท่มากเขาพูดกันเลยนะผมเคยให้นักศึกษานักเรียนแกะโซโล่แคนนอนบอลนะครับถือว่ามาสเตอร์พีซในงานโซโล่อย่างมากแล้วหรือแม้กระทั่งเมโลดี้ของเพลง Autumn Leaves ที่ Miles เล่นไว้ก็ถือเป็นการเขาเรียกว่าดัดเมโลดี้ได้อย่างโอ้โหสวยงามคือเราเชื่อว่าสมมติถ้าเกิดคุณเคยฟังแคนนอนบอลแต่คนสมมติว่าคุณไม่เคยฟังชุดนี้แล้วคุณไปฟังตอนที่เขาอยู่ค่ายอื่นแปซิฟิกแจ๊สหรือ OJC เนี่ยลองไปฟังดูชุดนี้ซาวก็อย่างคนละเรื่องคนเดียวกันนะครับแต่ซาวหรือการบันทึกเสียงหรือวิธีที่เขาไมกิ้งแบบมันคนละอย่างกันคนละอย่างดีหมดแต่เสน่ห์ไม่เหมือนลองไปเลือกดูก็ได้ใช่ดีหมดครับแล้วก็ถ้าพูดถึงบลูโน้ตแบบอัลบั้มที่แบบเป็นขึ้นหิ้งอย่างเช่นของเคนนี่เบอร์เรลก็คือมินนี่บลูใช่คลาสสิกตลอดกาลถ้าเป็นมือกีตาร์นะว่านะหรือเป็นแฟนเสียงกีตาร์นะควรจะต้องฟังควรต้องฟังควรจะต้องฟังส่วนตัวผมเนี่ยนอกจากบลูโน้ตเนี่ยอีเซียมผมก็ชอบอีเซียมแต่อุ้ยอีเซียมผมเนี่ยกว่าจะเข้าถึงมันได้กว่าจะเข้ามาปลดล็อกกับจริตตัวเองเนี่ยผมใช้เวลาประมาณหนึ่งพอสมควรเพราะเราอินกับการฟังทรดิชันนอลซะเยอะนะครับแบบพวกออสการ์ปีเตอร์สันหรือพวกแบบสวิงแล้วแรกๆที่ฟังอีเซียมเนี่ยก็ยังมีความแยงนิดนึงนะมันเทียบกันไม่ได้เลยครับมันเราไม่ได้บอกไม่ดีนะเราไม่ได้บอกว่าอะไรนะแต่ว่าหูมันคนละสีเลยนะใช่ครับในโมเมนต์ที่เราชอบฟังสวิงแท็ปปิ้งเท้าไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ดีคุณมาฟังแบบพิเศษที่แบบลอยละลิ่งแท็ปไม่ได้ขยับเท้าขยับอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนต้องฟังแล้วก็มันปล่อยตัวเราลงไปในเพลงไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องโฟกัสนะแต่หมายว่ามันต้องลืมมันต้องทิ้งไปไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็นั่งเสพไปเรื่อยๆใช่ผมถึงโจเคแต่อัลบั้มที่มันปลดล็อกให้ผมรักค่าย ECM เนี่ยคือ Jasmine คีย์จาเลตกับชาลีฮัลเลนให้ตายเลยครับคือมันทำให้ผมชอบค่ายนี้มันทำให้ผมชอบเพลงบัลลาดมันทำให้เรารู้สึกว่าเพลงช้าโคตรเพราะงดงามมากเสน่ห์ของเพลงช้าเสน่ห์ของเพลงโรแมนติกเสน่ห์ของเพลงที่มันเป็นการที่เป็นแบบทิ้งสเปซยาวๆทามมิ่งยาวๆเล่นแบบไม่ต้องเร่งรีบปล่อยไปตามอารมณ์เนี่ยพอมันได้เสพนะครับข้างในมันเหมือนแบบมันตีก็เคยฟังสวิงมาตลอดอยู่ดีมันก็ทิ้งมาแล้วก็เป็นบัลลาดแล้วก็ไม่ห่วงหนึ่งเลยเพราะมันเวลามันเดินช้าลงจริงไปดูปริยายตอนคุณฟังบัลลาดจากแบบจัสมินผมการันตีคุณน้องเอาไปฟังดูสามารถฟังแล้วก็เมดิเทตได้รีแลกซ์ได้ฟังแล้วก็ผ่อนคลายได้หลายๆอย่างเป็นอย่างยิ่งพอผมปลดล็อกจากชุดนี้เสร็จแล้วจากนั้นผมรักค่ายนี้ทันทีแล้วก็เริ่มฟังผลงานที่มีความลักษณะคล้ายกับจัสมินของค่ายนี้มากขึ้นน้อยชินใช่ครับหลังจากนั้นก็เลยเปิดแล้วก็ได้ไปเจอศิลปินมากมายไม่ใช่เฉพาะคีจาเลตก็จะเป็นพวกของฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปก็หลายคนนะครับอย่างจาคอบโรอย่างเงี้ยโหมันพาเราไปอีกมันพาเราไปเที่ยวยุโรปใช่พาเราไปเที่ยวพาเราออกเดินทางผ่านเสียงเพลงถูกต้องเลยคุณอาจจะอย่างที่บอกไม่ต้องคิดอะไรแค่หลับตาแล้วก็นั่งฟังแล้วคุณลองปล่อยเลยนึกภาพอาจจะไม่เคยไปยุโรปผมก็ไม่เคยไปนึกภาพในหัวแล้วกันเหมือนเคยเห็นในหนังอะไรเงี้ยว่าแบบพวกสแกนดิเนเวียนหรือว่านอร์เวย์สวีเดนวิวเป็นยังไงเพลงมันจะรีเลทกันกับแลนด์สเคปอะไรแบบนั้นซึ่งเนี่ยมันก็เป็นเพอร์ซันนอลเทสของผมผมมีความเป็นโบราณครึ่งหนึ่งกับมีความเป็น
ร่วมสมัยนะมันก็ทั้งร่วมสมัยทั้งออกคล้ายๆออกมาจากอเมริกันนะครับมาจากอเมริกาซาวอเมริกันทราดิชันแนลโบราณเนี่ยแล้วฮาฟอีกอาร์เดอร์ฮาฟเนี่ยมันพาไปอยู่ประเทศอื่นละไปยุโรปไปญี่ปุ่นเอามาบ้านเราบ้างศิลปินในโลคอลที่ผมทำงานหลายๆท่านก็เล่นเพราะเล่นดีมีความสามารถนะมันก็จะอยู่ในอีกมวลนึงอีกก้อนนึงแล้วก็ไม่เฉพาะแจ๊สคันทรีบูโฟกหลายๆอย่างที่ผมแบบได้ลองฟังผมก็ชอบแต่ว่าแจ๊สเป็นเหมือนปลดล็อกให้ผมรักในการฟังเพลงโดยที่ไม่กำหนดค่าไม่กำหนดทางหมายว่าไม่กำหนดแนวทางเพลงเหมือนในอดีตที่ฟังแต่เมนสตรีมนะครับพอโดนแจ๊สปลดล็อกเนี่ยมันอยากฟังดนตรีถ้าจะทุกแนวอยากมาขอลองก่อนชอบไม่ชอบอ่าใช่จะลองอะไรเงี้ยลองไปเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าพอเราได้ลองแล้วแรกๆเป็นอย่างเช่นพี่เป้นะครับมันได้เจอศิลปินที่ไม่ดังเนี่ยแต่มีความสามารถนะโอ้โหเยอะมากนะโอ้โหอยู่ทุกประเทศอ่ะทุกที่ทั่วโลกทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยด้วยนะใช่ครับอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยถ้าในเอเชียนะแต่ญี่ปุ่นแน่นอนคือเบอร์หนึ่งอยู่แล้วครับแต่พี่เป้เนี่ยพอเราผมกับพี่เป้มีซาวบางช่วงที่มันชอบคล้ายๆกันชาวสลอยเอ่ยหรืออะไรเงี้ยแล้วพี่เป้ก็จะส่งมาให้เช่นล่าสุดศิลปินเกาหลีสั่งจะบางคนผมว่าไม่รู้จักผมก็ไม่รู้จักหรอกครับแต่ลองฟังโหก็คือ world class ดีนี่เองอ่ะไม่ธรรมดาเขา ECM ครับเขา ECM ด้วยใช่มันเป็นดนตรีที่ไม่ได้แบ่งแยกเชื้อชาติไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นไม่ได้แบ่งแยกสีผิวใช่ทั่วโลกอ่ะใครก็ได้ถ้าเกิดคุณมีความสามารถใช่มากพอนะครับผมเชื่อว่าอนาคตน่าจะสดใสนะเชื่อว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เชื่อว่า personal taste ของหลายๆคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเสน่ห์นะครับแล้วก็เหมือนตั้งวงสนทนาบางคนก็นะคุยเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้แล้วก็ jazz conversation มันเพลินครับคนที่เรา timing spending time ด้วยกันแล้วมาคุยกันในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันสนุกไปเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดคือครั้งหนึ่งเฮอร์เบียนเขาซึ่งเป็น ambassador ของ jazz day นะครับเคยกล่าวไว้ว่า Jazz is a future music โอ้พูดได้ดิสั้นง่ายโอ้โหแต่ได้ใจความชัดเจนใช่คือเขาไม่ได้เพิ่งพูดนะเขาพูดมานานแล้วครับนานมากคือมันเป็นดนตรีหัวอนาคตอ่ะมันไม่อยู่นิ่งครับมันอยู่ในไอเดียก็เป็นสายแบบนึงครับปัจจุบันก็เป็นสายแบบนึงปรับตัวไปได้ใช่ improvise ใช่ improvise Jazz is life Jazz is life ชัดเจนมากๆเนี่ยครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มาทำลายท้องเนี่ยสวิตท้องนะครับเราก็ควรต้องได้เล่นสดสักหนึ่งในโปรเจกต์ที่พี่เป้เล่นเนี่ยคือมันเป็นการเล่นบลูโน้ตเล่นบลูโน้ตแต่ในเมื่อเราไม่ได้เล่นเราก็มาคุยถึงบลูโน้ตแทนใช่ใช่นะครับประวัติอย่างย่อของบลูโน้ตจริงๆบลูโน้ตเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1939ครับโดยสองท่านบุคคลสำคัญนะครับหนึ่งในนั้นคืออัลเฟรดไลออนนะครับแล้วก็อีกท่านนึงคือแม็กซ์มาจูลิสหรือมาจูลิสนี่แหละขอเซ็นที่ขออภัยนะครับสองท่านนี้เป็นบุคคลที่ก่อร่างสร้างบลูโน้ตขึ้นมานะครับแต่ว่าแม็กซ์เนี่ยเป็นฐานะที่คล้ายว่าระดมทุนหาเงินหาเงินมาให้ทางอัลเฟรดเขาแมเนจจัดการค่ายครับแล้วก็บัดดี้ของทางอัลเฟรดไลออนนี่คือฟรานซิสวูฟนะฮะเป็นคู่หูคู่ใจผมว่าถ้าที่ผมศึกษาประวัติศาสตร์แจ๊สมาอย่างเช่นสมมติสมอลแจ๊สครับคู่คู่ใจคือมิชบอร์เดนกับสปายูเนอร์เป็นบัดดี้คู่กันนะครับส่งไม้ต่อมิชมาก่อนในสมอลยุคแรกสร้างขึ้นมาแล้วก็สไปเข้ามารับช่วงดูแลต่อผมว่าในทุกวงการมันก็จะต้องมีเหมือนอะไรแบบนี้นะเป็นทีมเป็นส่งแพชชั่นต่อกันแล้วพัฒนาพี่เป้คล้ายๆอย่างนั้นสำหรับ Sweet Jazz Community นะครับเป็นเหมือนมาโคร่วมมาช่วยกันมาพยายามผลักดันให้มันแจ๊สเดินไปข้างหน้าในแบบที่เราพยายามสร้างในแบบที่เหมือนในต่างประเทศอย่างเช่นนิวยอร์กอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยความสำคัญของบลูโน้ตเนี่ยแล้วก็บุคคล3ท่านเนี้ยจริงๆฟรานซิสวูฟเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่มไม่ได้อยู่ในคณะของผู้ก่อตั้งแต่ว่าทำหน้าที่ของเช่นเป็นเรคคอร์ดคอมพานีเอ็กเซคิวทีฟนะครับแล้วก็โฟโตกราฟเฟอร์นะฮะแล้วก็เรคคอร์ดโปรดิวเซอร์แต่ผมเชื่อว่าไฮไลท์ของเขาคือการถ่ายรูปใช่ครับโปรโตกราฟคืออัลบั้มบลูโน้ตเนี่ยหนึ่งในซิกเนเจอร์เลยคือภาพถ่ายปกภาพปกปกอัลบั้มทั้งปกหน้าและปกหลังถ้าคุณแบบซีดีนะผมว่านะต้องดิจิตอลนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้
าจจะเห็นแค่ปกหน้าแต่ไม่ได้อาจจะลดใช่มันจะไม่ได้จับไลเนอร์โน้ตมันจะไม่ได้เห็นข้างในนะครับน่าจะต้องเป็นซีดีหรือเป็นพวกแผ่นเสียงจะเห็นหน้าคุณจะเห็นความคลาสสิกความเท่ความเป็นเสน่ห์ของค่าย Blue Note Record คือเหมือนแบบผมว่าหลายภาพของหลายศิลปินนะที่มันส่งอิทธิพลมาจนถึงยุคปัจจุบันนะที่แบบโอ้มันเป็นภาพอมตะความอมตะมากศิลปินไม่ว่าใครอ่ะเด็กเซอร์กอร์ดอนหรือมีใครอ่ะลีมอร์แกนแฮงมอบลีทุกคนอาร์ตเบเกอรี่แอนด์เดอะแจ๊สเมสเซนเจอร์สโอ้โหทุกศิลปินที่อยู่ในค่ายเขาใช่ผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเหมือนภาพแทบจะทั้งหมดจะเป็นขาวดำขาวดำเกือบหมดนะเกือบหมดแล้วก็แค่เขามาเคลือบสีในบางระดับนะครับแต่ว่าเหมือนถ่ายมาจากขาวดำใช่ถ่ายมาจากขาวดำแล้วก็เหมือนจับโมเมนต์ในศิลปินที่อยู่ในช่วงห้องอัดอ่ะเออหรือว่าคอร์สตูดิโออะไรก็ตามที่มันดูมีชีวิตชีวามากเลยอ่ะเหมือนแคปชั่นที่เขาจับภาพเนี่ยมันโหทรงพลังเออมันเลือกมาได้แบบต้องชมคนทั้งถ่ายและเลือกภาพบางท่านก็เหมือนแบบเล่นอยู่บางท่านคุยกันอยู่ใช่ท่านก็แลกเปลี่ยนอัตรสหรือบางท่านก็สูบบุหรี่อย่างเงี้ยมีควันลอยอยู่อะไรเงี้ยเด็กสเตอร์นี่ขี่จักรยานหนึ่งมีใช่นั่งบนรถมาเลยแต่ทุกภาพผมว่ามันคลาสสิกแล้วมันมีชีวิตมันคลาสสิกมันคลาสสิกมันเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์หนึ่งของค่าย Blue Note ใช่เลยนะครับถ้าในพูดในแง่ของซาวด์พี่ Blue Note ซาวด์นี่โอ้โหมันยังไงครับคือที่พี่บอกไปตอนแรกเมื่อกี้ว่าคือมันมีความดิบหมายความว่าคือมันมีความได้ยินเขาเรียกว่าเครื่องดนตรีเนี่ยแบบแทบจะไม่ค่อยปรุงแต่งเลยครับมันได้ยินแบบค่อนข้างจะเหมือนกับที่เราได้ยินแบบนั่งฟังอยู่ตรงหน้าเราปรุงแต่งนิดนึงเพื่อให้มันเข้ากับงานบันทึกเสียงแต่ว่าโอ้โหมันดิบมากรูดี้แวนเกลเดอร์รูดี้แวนเกลเดอร์ต้องยกประโยชน์น่าจะเกือบทุกอัลบั้มมั้งเกือบทุกอัลบั้มเขาเป็นซาวเอ็นนะครับใช่ซาวเอ็นจิเนียร์ที่เป็นบุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์แจ๊สด้วยนะครับเป็นผู้บันทึกเสียงเกือบทั้งสิ้นในงานของบลูโน้ตในยุคนั้นจนกลายมาตอนหลังมีแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรนะ Rudy Van Gelder Collection ที่เขาเอามากับ RVG Master RVG ซึ่งก็ต้องยกให้จริงๆเลยครับครับสำหรับพี่คือเอาคำง่ายๆคือมันดิบชัดอะไรอย่างเงี้ยอธิบายเป็นคำพูดอาจจะไม่เข้าใจต้องฟังคนผมว่าถ้าไม่รู้จักศิลปินลองเซิร์ชชื่อค่ายนะเซิร์ชชื่อค่ายเดี๋ยวขึ้นมาในวิกิพีเดียนะครับผมว่าลองดู Blue Note Record ใช่ใช่มันจะขึ้นมาเป็นแบบcategory แบบใช่เยอะทีเดียวเยอะใช่แล้วก็คุณก็ลองไปค้นคว้าดูมันมีความพิเศษอย่างนึงคือว่ามันก็อย่างที่บอกตอนแรกที่เราแนะนำการฟังเพลงใช่บางทีเราต้องมีคนแนะนำหาความรู้ความแต่แปลกมากนะไอ้บรูโน่เนี่ยไม่รู้บ๊อบรู้สึกเหมือนพี่ป่ะคือจะหยิบชุดไหนก็ได้มันพอฟังได้แล้วมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยหยิบมาเสร็จมันจะไม่ขยาดเลยอ่ะมันจะไม่ได้มีความซับซ้อนในบางบ้างเหมือนอย่างเช่นค่ายอีเสียงใช่มันจะไม่ใช่อย่างนั้นที่แบบหรืออินแท็กอะไรที่หรืออะไรอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งบางอัลบั้มสมัยก่อนมันจะมี Prestige ครับอีกอัลบั้มนึงซึ่งอีกค่ายนึงซึ่งเราไม่แน่ใจนะเราไปหยิบผิดหยิบถูกเนี่ยคือค่ายบลูใช่ตอนนั้นมันค่ายอะไรมันค่ายบลูโคลัมเบียโคลัมเบียโคลัมเบียอย่างเงี้ยซึ่งพวกนั้นเราไม่แน่ใจนะแต่กลายเป็นว่าบลูโน้ตได้หยิบอันไหนมันพอไม่ได้ถึงกระทําให้แบบเราไกลจากแผ่นที่เราฟังนักอ่ะพออย่างน้อยต้องพอครับคือเหมือนบรูโน่ในยุคที่มันพีคเนี่ยซาชัดเจนชัดเจนคือศิลปินไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เนี่ยซามาจุดในสโคปนั่นแหละใช่ก้อนแบบนี้แหละใช่ซึ่งมันเป็นเหมือนแบรนด์นะเหมือนแบรนด์มันเป็นยี่ห้อเป็นสัญลักษณ์ของค่ายไปเลยว่าซาทุกอัลบั้มเนี่ยมันอยู่ในคอนเซ็ปต์นั่นแหละใช่นั่นไม่ว่าคุณจะเป็นชุดไหนศิลปินไหนอ่ะคุณภาพมันธรรมดาทุกชุดใช่ออกมาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยบรูโน่ได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามยุคสมัยนะครับซึ่งปัจจุบันคนที่เป็น executive producer เนี่ยหรือคนที่บริหารค่ายคือดอนแวสโอ้โหนี่แต่เขาก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหนี่ดอนแวสผมว่าทำให้บรูโน่เนี่ยฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์มากเออฮิปสเตอร์มากอยู่ในยุคปัจจุบันที่ยังมีซิกเนเจอร์ใช่แล้วก็ศิลปินหลายๆท่านก็ยังออกกับบรูโน่นะใช่แล้วก็เป็นศิลปินรุ่นใหม่ด้วยใช่รุ่นใหม่ด้วยที่เป็นเพลงป๊อปหน่อยแต่ก็ยังเป็นป๊อปที่มันโอ้โหเทสค่อนข้างดีใช่หรือว่าอัลบั้มล่าสุดที่เพิ่งออกเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยก็อย่างเช่นนอร่าโจนเป็นแบบไลฟ์คอนเสิร์ตเขาก็จะไปสเตรกมาแล้วก็แน่นอนครับผมว่าคนน่าจะรู้จักนอร่าโจนนะจากชุดอัลบั้ม Come Away With Me โอ้โหนั่นสร้างชื่อเสียงให้นอร่าโจนนะใช่บอกก่อนนะคนฟังนะครับคือ
รูโน้ตเลยขอรูโน้ตใช่ในยุคที่มันมีแผ่นในที่บ้านยุคที่มันอัดแอปไปละใช่ได้เปลี่ยนแล้วได้ภาพไปอีกนิดนึงแล้วก็อัลบั้มนั้นได้แกรมมี่นะก็จะไม่ผิดศิลปินไซแมนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโหมันสมกับรางวัลสมรางวัลเพลงมันเพอร์เฟคนะครับอัลบั้มนั้นพอดีอ่ะพอดีมันไม่มากไปมันไม่น้อยไปทุกอย่างมันสวยสวยงามหรือว่าสาวใช่ครับเป็นอีกชุดหนึ่งของยุคหนึ่งของบลูโนที่สักเซสใช่มากมากมากนะแล้วก็จริงๆแล้วสำหรับพี่เป้เนี่ยบลูโนเนี่ยอิทธิพลมันส่งมาถึงหรือใช่ไหมพอพี่เป้พูดถึงนักดนตรีแจ๊สเนี่ยซาวที่บลูโนส่งต่อมาให้นักดนตรีแจ๊สเนี่ยมันมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญยังไงบ้างครับคือน่าจะเป็นพี่เคยบอกว่าถ้าเป็นศิลปินแจ๊สนิวยอร์กยุคใหม่อ่ะผมว่าหมายว่าพี่เป้บอกว่าหลายๆคนก็ต้องมีติดซาวความเป็นบลูโน้ตออกมาด้วยเนี่ยแน่นอนคืออ่าโซนหนึ่งซาวเนี่ยแน่นอนคือเรื่องความดิบเรื่องความเป็นแบบแล้วเป็นความดิบที่มันถูกพัฒนาคือจริงๆดนตรีที่มันพัฒนาจะเรียกว่าสูงสุดมากๆหรือการปฏิวัติจากภาพอดีตของแจ๊สเนี่ยครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือยุคบีบอปที่มันถูกแบบเริ่มตั้งขึ้นมาครับแบบชัดเจนมากว่าแจ๊สแบบเป็นแบบเนี้ยสีนี้เนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงลึกนะในเชิงลึกในรูปแบบลึกและหลังจากนั้นมาการพัฒนาที่มาสู่ฮาร์ดบ็อบซึ่งฮาร์ดบ็อบมันคือช่วงที่บลูโน้ตสะพรั่งนะฉะนั้นพอเป็นฮาร์ดบ็อบที่สะพรั่งมากเนี่ยมันได้ส่งต่อโคเทรนก็ไปฮาร์ดบ็อบในช่วงนั้นแต่ว่าโอเคโคเทรนจริงๆอัลบั้มที่อยู่กับบลูโน้ตมีอัลบั้มเดียวนะบลูเทนนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้ดนตรีฮาร์ดบ็อบที่มันทรงอิทธิพลเนี่ยมากๆเนี่ยหรือถ่ายมายังพวกแก๊งที่มันเป็นโฮเลสซิลเวอร์ที่เคยร่วมงานกับ The Art Bakery and The Art Bakery and The Jazz Messengers เนี่ยก็ถ่ายมากับพวกเนี้ยหมดเลยนักทรัมเป็ตที่ดังๆสมัยนั้นเกือบทุกคนมาเล่นให้ค่ายนี้หมดลีมอร์แกนก็ดีโดนัลด์เบิร์ดใครก็ตามอ่ะในยุคนั้นที่มันฮอตมากเฟรดดี้ฮับบาร์ดก็มาร่วมเล่นกับนักแซกที่ดังๆในยุคนั้นเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแฮงค์ม็อบลีย์ก็ตามหรือแม้กระทั่งโคเทรนมาเป็นสายแมนแล้วก็มีเวนชอร์เตอร์แล้วโจเฮนเดอร์สันในงานมหาศาลมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งแล้วก็ตัวเพลงอะไรก็ตามเนี่ยมันได้ส่งทอดมาแน่นอนชัดเจนมากกับนักดนตรีนิวยอร์กปัจจุบันมันเป็นเหมือนช่วงผลัดใบของซาที่เป็นทราดิชันนอลใช่อยู่ในไซใช่เข้ามาสู่ซาที่มันกำลังจะไปโมเดิร์นเพราะยุคนั้นฮาร์ดบอปมันมีการผสมผสานแล้วก็หลายๆคนก็ได้รับส่งต่ออิทธิพลแบบตรงนั้นแหละแมตติก้อนนั่นแหละสุดๆใช่ซะเยอะนะเพราะว่าอย่างที่ครั้งไอ้ที่บอกว่าไปเข้าแคมป์มาเนี่ยผมเห็นความสำคัญที่เขาให้เนี่ยมากๆนะผมนึกไม่ถึงนะคือจริงเราเป็นนักเล่นแซกเนี่ยแน่นอนชาลีปาร์เกอร์โคเทรนนี่ถือเป็นโหซูเปอร์ฮีโร่ครับแต่กลายเป็นว่านักดนตรีในยุคนิวยอร์กเนี่ยที่เป็นถือว่าเป็นบิ๊กเนมไม่ว่าจะเป็นเกเกอรี่ฮัตชินสันผมไปเวิร์กช็อปกับเกเกอรี่ฮัตชินสันเนี่ยแอลันโกเบิร์กครับจอห์นเอลลิสหรือแม้กระทั่งเบนวิลเลียมส์เนี่ยเขาเทิดทูนนักแซกท่านหนึ่งให้เหมือนพ่อเขาคนหนึ่งครับนั่นคือเวนชอร์เตอร์เนี่ยเพราะว่าการเปลี่ยนถ่ายของเวนชอร์เตอร์ที่มาเป็นฮาร์ดบอปปฏิเสธไม่ได้นะว่าหลังจากโคเทรนเนี่ยมือแซกที่ไมล์รับเข้าวงจริงๆที่เรียกเป็นคลาสสิกควินเทตของเขา คือเวนชอร์เตอร์ดังนั้นเวนชอร์เตอร์ถือแทบจะเป็นคุณพ่อของพวกเพลงที่เขาเอาให้พวกผมเล่นตอนเรียนอองซอมก็คือเพลงเวนชอร์เตอร์หมดเลยแล้วก็นั่นน่ะมันเป็นตัวเปลี่ยนถ่ายและเวนชอร์เตอร์ดังมากตอนไหนดังมากตอนเล่นบลูโน้ตซึ่งในยุคนั้นเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นก็ดังมาจากไมล์แล้วก็ตั้งแต่เนฟเฟอร์ทิตี้ไอที่อัลบั้มของไมล์ซีโร่ Speak No Evil Speak No Evil ด้วยจูจูสอะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบโอ้โหมันนะมันตรงเลยมันสายตรงทอดมาแบบอย่างมากทีเดียวดีอ่ะคือค่ายนี้ผมก็เป็นค่ายนี้ผมว่ามันคลาสสิกอ่ะโอ้โหมันคลาสสิกไทม์เลสด้วยก็ว่าได้ไทม์เลสต้องเรียกว่าไทม์เลสใช้คำนี้เลยแล้วก็คือถ้าพี่เป้ฟังในยุคบุญน้อยก็จะฟังแซกเยอะแซกเยอะแต่ว่าก็โอเคฟังเลยขึ้นไปพอดีว่ามันไปลิงก์กับไออาร์ตอาร์ตเบเกอรี่แอนด์จัดแอดจัสเมนเตอร์ก็เลยไปฟังเลยไปถึงมือกรองคืออาร์ตเบเกอรี่แล้วก็ฟังเลยไปถึงโฮเลสซิลเวอร์ครับนะที่เป็นมือเปียโนนะก็เลยจะมีแล้วก็ที่สำคัญชอบอีกท่านหนึ่งมากๆเลยกลายเป็นเฮ้ยนึกไปถึงว่าตัวเองวันหนึ่งจะมาชอบได้คือคุณแกลนกรีนอีกท่านหนึ่งแล้วก็มือกีตาร์แกลนกรีนแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือบ๊อบบี้ฮัตชิสันมือไวโบรโฟนซึ่งโอเคฮัตชินสันโอเคซึ่งไปฟังแล้วแบบโอ้เพราะว่าคุณโจนสันไปร่วมด้วยแล้วก็ของงานกลายเป็นว่างานไม่ฟังดูดีหมดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยคือเป็นกลุ่มนักดนตรีเครื่องอื่นที่ไปตามฟังก็เกิดงานที่แบบโอ้สุดยอดกันทั้งนั้นเลย
ก็อย่างที่เปย์บอกศิลปินที่อยู่ในค่ายบลูโน้ตในเจเนอเรชันเนี่ยเจเนอเรชันนั้นเนี่ยมันฟังเครื่องไหนก็ได้ฟังไหนก็ได้มันท็อปเลือกชื่อเลยใช่ชื่อได้เลยใช่อย่างส่วนตัวผมเนี่ยถ้าจะหยิบยกขึ้นมาผมอาจจะต่างจากพี่เป้นะครับแล้วบ้านบลูโน้ตที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยถ้าจะมีฟังบ่อยเนี่ยเป็นอย่างเช่นซอนนี่คลาร์กอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันซอนนี่คลาร์กผมชอบแล้วก็ The Three Sound พี่เคยได้ยินไหม The Three Sound ของใคร The Three Sound เนี่ยต้องหยิบช็อตต้องหยิบของเลยThe Three Sound จริงๆถ้าเป็นนักฟังบลูโน้ตผมว่าน่าจะคุ้นแหละแต่ว่านี่ The Three Sound ครับลองดูนะฮะไปเสิร์ชฟังดูได้ The Three Sound ไม่ได้ฟังอันนี้ไม่ได้ฟังคือเป็น3 Trio Piano Bass กองโอเคโอเค1ในทีม Piano Trio ที่ผมชอบมากแล้วก็ในเป็นชื่ออัลบั้มขึ้นหิ้งของแก๊งนะครับ Jean Harris Piano แล้วก็ Andy Simkin Bass แล้วก็ Bill Dowdy ที่กลองเคยอ่านเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเหมือนแบบใน Generation Peak เนี่ยของค่าย Verbไซแมนที่แบบขึ้นหิ้งของค่ายเขาก็เลยก็อย่างเช่นออสการ์เบียร์สันเลบราวอะไรเงี้ยโอเคแน่นอนอยู่ฝั่งเลิฟเอทิงเพลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็หลายๆอย่างเช่นหลายๆอัลบั้มของเอลล่าของลูกไก่ชาชินนี่แหละเล่นแบ็คไอตลอดเปรียบเทียบกับบลูโน้ตก็จะคล้ายๆทีนี้เล่นให้กับศิลปินหลายๆท่านจะเป็นลิทึมอันดับสามนี่แหละของแก๊งเนี้ยใช่คล้ายๆว่าเป็นโนลิทึมขึ้นหิ้งของทางค่ายนะแต่ว่าอาจจะตกหล่นไปบ้างสำหรับคนฟังในเมืองไทยแน่นอนอาจจะโดนแบบพวกอะไรเนี่ยวินตันเคลลี่กลบไปพวกนั้นนะโดนกลบไปอะไรเงี้ยแต่ว่าลองดูครับผมว่าน่าสนใจทีเดียวดีแล้วก็ผมว่าเสน่ห์อย่างนึงของค่ายบลูโน้ตเนี่ยคือศิลปินส่วนใหญ่ที่ออกกับค่ายบลูโน้ตเป็นอัลบั้มแรกเนี่ยเขาใช้คำว่า introducing ใช่เวนชอตเตอร์ก็เป็นหนึ่ง introducing หรือไม่บางคนก็จะเป็น standard เหมือนแบบอัลบั้มที่แบบอัลบั้มแรกหรืออัลบั้มที่สองเนี่ยมันจะมา introducing ก่อนเลยว่า play standard เป็นการเหมือนคือผมว่าแนะนำตัวนะแนะนำตัวของศิลปินท่านนี้ในการได้ถึงสองบุ๊กว่าแต่ละคนรสนิยมหรือว่าสาวเป็นยังไงแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อยอดไปเพลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเป็นอย่างนั้นผมว่ามันเป็นความน่ารักของค่ายเพลงนะครับเป็นเสน่ห์ที่แบบคือในยุคนั้นหลายๆคนก็อย่างที่บอกว่าเก่งแหละแต่คนอาจจะไม่รู้จักไงใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีโซเชียลเหมือนในปัจจุบันก็ต้องใช้อัลบั้มแรกนี่แหละเป็นการแนะนำตัวเป็นการแนะนำเหมือนนามบัตรอะไรอย่างนั้นใช่มาบทของศิลปินคนนั้นคนนี้อะไรว่าแต่ละคนชื่อนั้นเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมชอบคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยผมว่ามันเป็นวิธีการสร้างแบ็กกราวด์สตอรี่ของศิลปินที่น่ารักอ่ะไม่รู้พูดอะไรนะพี่แต่ว่ามันใช่เขาก็มีนโยบายที่ดีทีเดียวใช่ครับจุดที่ดีก็อย่างที่บอกคือต้องฟังเยอะอ่ะมันถึงจะสังเกตอะไรแบบนี้กิมมิคของทางค่ายเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วก็ผมว่าช่วงนี้พี่เป้สักหน่อยไหมหรือเฮ้ยเราเลยมาขนาดนี้หรือจะเอาเป็นตอนท้ายเลยเอาปิดดีกว่าเอาปิดเลยไหนมาเลยก็ได้นี่ก็ช่วงท้ายแล้วครับเพราะจริงๆเนี่ยบรูโน่เนี่ยถ้ายาวมาอีกนิดนึงเนี่ยฮีโร่พี่คุณโจโรมาโน่เนี่ยครับ23อัลบั้มกับบรูโน่สนี่พี่นับไปแล้วผมก็ฟังสัมภาษณ์บ่อยมากเขาชอบพูดอยู่เรื่อยเลย23อัลบั้มบรูโน่สที่เขาเป็นลีดเดอร์ครับเยอะมากซึ่งแต่โอเคมันก็เป็นการทอดผ่านยุคที่มันเป็นพีคๆอย่างที่เราคุยเมื่อกี้แล้วแต่แบบว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนจากซีนที่บรูโน่สยังพัฒนางานที่เป็นในเชิงลึกอยู่ใช่ๆๆนั่นๆนั้นหรือแม้กระทั่งชาร์ลส์ลอยยังหลังจากที่ชาร์ลส์ลอยมาอยู่ ECM ที่แทบจะเป็นหลักเลยก็ยังวนเวียนกลับไปอยู่บรูโน่สนะล่าสุดก็โทนออฟโพเอมก็ออกบรูโน่สด้วยอะไรอย่างเงี้ย Living Legend อ่ะเออ Living Legend ใช่ Living Legend ก็กลายเป็นว่าบรูโน่สก็ยังคงซัพพอร์ตใช่ทั้งศิลปินรุ่นใหญ่ที่มีซาวแบบ Timeless เป็นผลงานแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ใช่ก็ยังมีการแบบใช่ก็อยู่กับตลาดได้ใช่ๆครับใช่ครับอยู่ได้แบบอย่างดีด้วยอะไรเงี้ยใช่จริงๆที่เหมือนที่พี่เป้พูดว่าโจโรวาโน่เนี่ยบรรทุก23อัลบั้มใช่มั้ย23อัลบั้มผมว่าถ้าเกิดคนฟังที่ไม่ค่อยได้ฟังแจ๊สเลยไม่รู้จักเนี่ยอาจจะโอ้โหเยอะมากนะเยอะว่ะเยอะมากเลยเยอะแบบถ้าเป็นศิลปินไทยนี่โอ้โหชีวิตไม่ได้ใช่มั้ยมันต้องกี่ปีสักทีนึงอ่ะโอ้โหเนาะไม่ได้เยอะหรอกมันถ้าจะต้องเนาะแต่ถ้าในวงการแจ๊สตั้งแต่อดีตปกตินะ23อัลบั้มเนี่ยเออธรรมดาเป็น100ใช่ปกตินะคือส่วนตัวเนี่ยเหมือนที่พี่เป้เคยมาในห้องผมนะครับพี่เป้เห็นคอลเลกชันผมเนี่ย
หนึ่งในแผ่นของศิลปินที่ผมมีถ้านับจำนวนของศิลปินที่เป็นลีดเดอร์แล้วก็จำนวนแผ่นของผมเยอะสุดเนี่ยคือออสการ์พีเตอร์สันช่องกลางเต็มเลยผมเคยนับเท่าที่ผมมีนะประมาณ80อัพโอ้โห80อัลบั้มคือปีนึงอ่านไม่รู้กี่ชุดอะในอดีตนะครับมีทั้งไซส์แมนด้วยทั้งเยอะมากทั้งลีดแล้วผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์เขาบอกว่าถ้านับจริงๆเนี่ยออสการ์รวมทั้งหมดลีดเดอร์และไซส์แมนเนี่ยน่าจะ 3,000 นะทางชีวิตนะครับคุณอาจจะแต่แจ็คคือปกติแจ็คคือปกติคือแบบอัดเก็บมาก็ใช่มันอัดทุกงานอัดทุกตลอดแล้วก็ค่อยมาทอรีลิสใช่ภายหลังมารีลิสบางทีรีลิสหลายปีหลังจากที่ผ่านไปแล้วงานไปแล้วเหมือนกับถ้าเราจะพูดถึงคีชาเลตคือปัจจุบันคีชาเลตจริงๆเราต้องออกค่ายอีเซียมถ้าจะทุกปีนะใช่คนก็บอกว่ายังเล่นอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นบันทึกเก่าที่เก็บเอาไว้แล้วก็ยังไม่เคยรีลิสใช่ไม่เคยรีลิสไม่เคยออกนั่นเองคือสำหรับผมศิลปินแจ๊สก็คือเหมือนในสารคดีที่คุณเห็นเนี่ยมันมีประโยคนึงที่เขาพูดว่าจริงๆศิลปินแจ๊สมันก็เหมือนพวกปิกัสโซ่ถ้าเปรียบเทียบศิลปินอะไรแบบนั้นครับผลงานทุกผลงานที่เขาบรรเลงออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ภาพว่ามันอาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณเห็นได้ชัดจับต้องได้แต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณแบบรู้จักศิลปินเหล่านี้หรืออยู่ในการเสพของฝั่งแจ๊สมาพอเนี่ยไม่ต่างกันมันคือศิลปะแขนงนึงที่มันมีมาอย่างยาวนานแล้วก็มันเป็น dedicated art ครับใช่ใช่คือมันไม่ใช่ดนตรีผิวเผินใช่แต่มันเป็นดนตรีที่มันอุทิศทั้งชีวิตจิตวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งและใจนะครับศิลปินแจ๊สหลายๆคนในอดีตแล้วเรายังรู้จักปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าชีวิตแต่ละคนที่ผ่านดำดิ่งและจุดสูงสุดมาแบบเต็มที่ไม่ได้เป็นชีวิตที่สะดวกสบายอ่ะเป็นชีวิตที่สาหัสกว่าจะมาถึงจุดพีคของแต่ละคนได้ใช่ใช่บางคนก็เสียชีวิตไปเร็วบางคนก็เสียชีวิตแบบด้วยยาเสพติดอะไรเงี้ยครับอุบัติเหตุบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของสีผิวในยุคนั้นหลายคนก็โดนกีดกันอะไรเงี้ยมากๆคือมันก็แต่ว่าทุกอย่างก็ยังสู้นะครับก็ยังแบบส่งไม้ต่อมาถึงปัจจุบันเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างที่บอกว่ามันเกินบางทีมันอาจจะเกินดนตรีด้วยซ้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติการต่อสู้ใช่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 อะไรแบบนั้นเลยการต่อสู้ที่ไม่ได้มีความแรงจริงๆนะหมายถึงว่าเป็นการที่แบบใช้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยเพื่อให้มันผ่านมาให้ได้ผ่านเสียงเพลงนี่แหละผ่านเสียงเพลงนี่แหละใช่ไม่ได้เอาแซกไม่ได้เอาทรัมเป็ตไปตีใครใช่เอาแค่ว่าทำให้ดนตรีเนี่ยมันเป็นตัวที่จะสื่อผ่านใช่ฮะทำให้คนได้รับทั้งประโยชน์และได้รับความสุขจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ผมว่าผมพี่เป้เหมือนกันนะเราก็รักแล้วเคารพนักดนตรีแจ๊สเหล่านี้ทุกท่านแหละต่อให้คือไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับความชอบอาจจะไม่เหมือนกันนะพี่เป้อาจจะชอบคนนั้นมากหน่อยคนนี้น้อยหน่อยเดี๋ยวคนนั้นไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกันแล้วก็เป็นเหมือนกันครับแต่มันเป็นเรื่องของความ respectเคารพกับครูบาอาจารย์อาจจะไม่ได้ครูบาอาจารย์โดยตรงที่เราไปเรียนนะแต่ว่าเหมือนในประวัติศาสตร์ครับเราก็เคารพใช่ใช่เราได้เรียนเพลงจากเขาเราได้ทำความเข้าใจทั้งในการเล่นประวัติศาสตร์การฟังมันก็คือครูดีๆนี่แหละใช่คือเราฟังบทสัมภาษณ์ของแต่ละคนทุกคนก็ยกย่องถึงครูของแต่ละยุครุ่นที่ยกขึ้นไปอีกทีว่าไม่มีเขาก็ไม่มีผมไม่มีเขาก็ไม่มีคุณไม่มีเขาก็ไม่มีอะไรเงี้ยมันเป็นการส่งไม้ต่อแบบhumble มากถ่อมตัวแบบสุดขั้วครับเป็นคือผมอยากจะสื่อสำหรับคนที่ไม่ค่อยยังอาจจะโฟกัสผิดของความเป็นของว่าแจ๊สที่ไปทางไฮโซหรือไปทางอะไรย่าอย่างเงี้ยโอเคอยากจะส่งความเข้าใจให้อีกแบบหนึ่งให้ใหม่ก็ได้ว่ามันเป็นเพียงแค่ดนตรีประเภทหนึ่งแขนงหนึ่งที่ไม่ได้ต่างแนวอื่นในแง่ของมินนิ่งนะครับอยากให้ลองฟังโดยที่ไม่มีกำแพงกันใช่ไม่มีอะไรข้างในในจิตใจอะไรเงี้ยลองเลยปลดล็อกตัวเองปลดล็อกตัวเองครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าวันหนึ่งจุดหนึ่งคุณเจออัลบั้มหนึ่งศิลปินใครก็แล้วแต่มันอาจจะเปลี่ยนโลกคุณก็ได้มันเปลี่ยนโลกผมมันเปลี่ยนโลกผมเหมือนแบบทำให้พี่เป้มาถึงยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยกลายมาเป็นหรือแซกนะครับที่แบบผมว่าแล้วก็น่าจะเป็น
อีกหนึ่งรุ่นพี่โรโมเดลในเมืองไทยนะที่น้องๆพี่ๆหลายๆคนก็ให้ความยอมรับแล้วก็รักใคร่กันเกี่ยวกันครับในเรื่องดีๆแล้วกันนะครับในเรื่องดีๆเรื่องดีอยู่แล้วนะครับแล้วส่วนพี่เป้มีจะส่งท้ายสำหรับคนฟังนะครับว่าจะส่งอะไรให้อาจจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษนะครับก็อย่างที่บ๊อบพูดมาทั้งหมดก็ลองดูดนตรีแจ๊สนะเพราะสำหรับพี่เองเนี่ยจริงๆแล้วมันเสมือนพูดกับหลายคนว่ามันดนตรีแจ๊สเนี่ยนอกจากที่บอกว่าอยากแบบที่บ๊อบบอกว่าไม่ได้อยากให้มองว่ามันเป็นดนตรีไฮโซแล้วเนี่ยสำหรับพี่เองเนี่ยพี่มองว่ามันค่อนข้างจะคล้ายกับชีวิตเราเนี่ยแหละนะมันมีทั้งทุกสีทุกความรู้สึกนะความสุขความทุกข์เสียงหัวเราะน้ำตาความอะไรก็หลายสิ่งหลายอย่างที่มันแตกต่างกันอะไรก็ตามนะซึ่งมันเกิดขึ้นได้กับดนตรีที่เรียกว่าแจ๊สซึ่งมันก็น่าจะเป็นความที่เราเห็นจากสิ่งที่มันเป็นทั้งจุดกำเนิดการฝ่าฟันของดนตรีนี้ผ่านมานะการกำเนิดของกลุ่มคนที่เขาเป็นชนชาติที่เขาอาจจะผ่านความระกำลำบากมากมากหน่อยนั้นก็สำหรับพี่มองว่าเป็นชีวิตฉะนั้นว่ามันมองเป็นชีวิตเนี่ยก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ยากมากนักสำหรับการที่เราจะทำความรู้จักนะแต่ว่าเราจะรู้จักละเอียดไม่ละเอียดในอย่างที่บอกแน่นอนมันอาจจะต้องทำหลายองค์ประกอบเลยคือไม่กล้ายืนยันว่าดนตรีแจ๊สจะเป็นของคนทุกคนแต่วงเล็บ3ไว้ก่อนว่าแต่อาจจะเป็นสำหรับคุณคนใดคนหนึ่งก็ได้ถ้าเราค่อยๆเปิดใจแล้วทำความรู้จักเขาทีละนิดแล้วค่อยๆจริงจังขึ้นอาจจะเป็นดนตรีของเราที่เราชอบอีกแนวหนึ่งก็ได้ไม่กล้าบอกกันว่าครับมันจะเป็นแบบดนตรีที่ใครก็ได้มันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ไม่กล้าการันตีนะเพราะว่าอย่างที่บอกหลายอย่างที่เราพูดไปว่าอาจจะต้องมีคนแนะนำนะคนฟังแล้วแบบนี้แล้วแบบนั้นอะไรเงี้ยจะไปสุ่มฟังเดี๋ยวเจออันนึงขึ้นมากลายเป็นว่าครับไม่ชอบดนตรีแนวนี้แล้วก็บายบายไปเลยอย่างที่บอกแต่อันนึงอยากให้ยกออกไปเลยคืออย่างที่บ๊อบบอกเลยคือมันไม่ใช่ดนตรีไฮโซแน่นอนรับประกันไม่ใช่คนละเรื่องเลยเท่านั้นเองก็ถ้าใครได้ยินเพลงที่เราเปิดคลอไปตลอดเวลาแล้วก็เกิดสงสัยว่ามันคือชุดไหนผมว่าเป็นชุดหนึ่งที่มันเริ่มต้นได้นะเริ่มต้นได้สำหรับคนนักฟังมือใหม่เริ่มได้ฟังหน้าใหม่นะลองหาตามฟังฟิล์มมิ่งได้เซิร์ชว่าออสการ์วินเลิฟมันเป็นอัลบั้มโซโล่เปียโนแทบทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดนะครับโดยที่เป็นศิลปินนักเปียโนเนี่ยผมว่ารุ่มๆ20ชีวิตที่เป็นระดับโลกนะแล้วก็บันทึกเสียงใช้เปียโนของออสการ์ปีเตอร์ซันในบ้านเขานะครับสุดชอดในแบบช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเนี่ยแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ทริบิวต์ให้กับออสการ์ปีเตอร์ซันถึงส่วนนึงคือเพลง cover และอีกหลายเพลงคือเพลงแต่งออสการ์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าออสการ์แต่งเพลงด้วยหรอแต่งนะแต่งเพลงครับแล้วก็เนี่ยมีอย่างเช่นมาโคโตโอโซเน่มาเล่นเคนนี่บารอนบิลชาแลบเมนนี่กรีนคนดังต่างนั้นเลยคือแต่ละคนที่มีความผูกพันกับออสการ์แม่ทานก็ทำอย่างจะเคยเล่นด้วยกันเป็นเพื่อนกันเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์อะไรต่างๆนะเป็นชุดหนึ่งที่ฟังไม่ยากฟังสบายมากเลยฟังเพลินครับเพลินมากโซโล่เป็นโนน่าจะรุ่มๆไม่หรอกว่าเกือบจะโซโล่ทั้งหมดประมาณเกือบ40เพลงเพลินต่อเนื่องนะฮะก็เนี่ยแหละอย่างเงี้ยไพเราะมากไม่ยากหรอกไพเราะมากคุณเปิดคลอไปทำกิจกรรมทำอะไรก็ได้นะเนี่ยทำอะไรก็ได้มันก็เพลินครับหรือว่าดื่มน้ำดื่มวายดื่มโค้กหรือดื่มนมก็ได้เหมือนกันนะครับอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็อีกนิดนึงผมว่าถ้าพูดถึงในแง่นี้แคปผมจะชอบยกประโยคแบบนี้ขึ้นมาพูดนะครับกับหลายๆคนที่เราได้คุยแล้วแลกเปลี่ยนกันสำหรับนักฟังที่ไม่เคยฟังหรือหน้าใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับแจ๊สมันก็เป็นอีกสิ่งนึงที่คุณอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าสมมุติถ้าเกิดคุณมีสิ่งในชีวิตหรือหลายสิ่งในชีวิตที่คุณแพชชั่นหรือคุณสนใจหรือคุณชอบเหมือนกันบางคนชอบดื่มกาแฟก็จะฮอปปิ้งลองเมล็ดนั้นลองเมล็ดนี้บางคนชอบสมมติว่าคิดว่ากินราเมงกินร้านนั้นกินร้านนี้กินราเมงแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยบางคนชอบขนมชอบพุดดิ้งกินพุดดิ้งร้านนี้แจ๊สเหมือนกันเหมือนกันเลยก็เป็นดนตรีประเภทหนึ่งที่มีทั้งง่ายยากซับซ้อนหลากสีหลากรสหลากอรรถรสถ้าคุณเริ่มแล้วก็อยากจะเริ่มบิกินเนอร์ก่อนแล้วลองให้ลึกขึ้นเหมือนคนชิมไวน์อย่างเงี้ยอยากชิมไวน์ประเทศนี้พอรู้รสรู้กลิ่นที่ตัวเองชอบศึกษามากขึ้นเอนจอยมากขึ้นได้แบบเดียวกันใช่แบบเดียวกับทุกเรื่องในชีวิตครับใช่นะแค่คุณชอบสิ่งนั้นแล้วก็ดำดิ่งไปกับมันมากขึ้นแจ๊สก็ลองดูว่ามันมายังไงมันไปยังไงแล้วก็ลองฟังไปกับมันมากขึ้นหลายศิลปินในเมืองไทย
มีความสามารถแต่ไม่มีไม่ค่อยมีพื้นที่ไม่ค่อยมีสเปซให้เขาได้มาตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการแบบผมเชื่อว่าแบบเต็ม 100% เนี่ยหายากมากเต็มบางที่อาจจะโอเค 50% บางที่อาจจะ 70% แต่มันก็ไม่100อ่ะพอมันไม่100มันก็เสียดาย1เสียดายนะ1เลยที่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะแบบน้อยมากหรือหาโอกาสยากมากที่จะเล่นในซีนบ้านเราเพลงช้าหรือบัลลาดสมมติถ้าพี่เป้แต่งเพลงช้าจะเอาไปเล่นที่ไหนล่ะแล้วเพลงช้ามันก็เป็นอีกเสน่ห์หนึ่งอีกสีหนึ่งสำคัญของแจ๊สคือคุณจะเล่นทั้งเซสชันแล้วเร็วหมดเลยมันก็อาจจะต้องมีเพลงแบบแปลกๆอ่ะนะฮะมันก็ต้องมีช้าบ้างมีสบายบ้างมีอะไรผสมไปบ้างแต่จะมีสักกี่ที่แหละที่มาเล่นอย่างนี้ได้แล้วคนฟังประเด็นคือคนฟังนะครับไม่ใช่ว่าคือประเด็นคือเวลาคุณไปเล่นเนี่ยแล้วเล่นเพลงช้าแล้วโทนไม่ฟังเนี่ยมันยังไงพี่โอ้โหมันจะหมดมูดอ่ะคนไม่เล่นดีกว่าใช่ไหมถ้าในขณะที่เล่นเพลงช้าแล้วคนคุยกันดังๆกันนะหรือไม่อยู่ทีผมมีความฮามากตอนนั้นที่ไปนั่งอยู่ที่แบมบูบาร์มาลาดเป่าพี่โจเล่นเป็นโนเล่นเพลงมาลาดบรรยากาศนุ่มเลยนะสวยเลยแต่สวยงามเลยแต่มันมีความอันนี้เป็นแอบขำๆนิดนึงก็เป็นความไม่ตั้งใจที่เขาสร้างน้อยสนั้นขึ้นมาแต่ก็คงเหนื่อยมากมีแขกท่านหนึ่งเป็นแขกฝรั่งคาดว่าคงเพิ่งนั่งเครื่องบินแล้วลงมาน่าจะมีอาการอ่อนเพลียจากการนั่งเครื่องบินเป็นระยะเวลานานก็มานั่งที่บาร์สั่งแก้วน้ำแก้วหนึ่งลึกแต่ในขณะที่เริ่มเล่นเพลงบาร์จำไม่ได้เพลงอะไรละก็เล่นไปสโลว์บราชกำลังเพาะเลยครับโอ้โหพี่คนหัวกล้องเลยเหรอโอ้โหคือเราทำไงอ่ะพี่โจหันมายิ้มนิดๆมาลัดแบบยิ้มนิดๆเลยแต่ก็คือผมเล่นดีกันมากใช่ไหมผ่านหลับซึ่งไอ้ตรงนั้นแอบดีใจดีใจก็ดีใจนะทำให้เขามีความสุขได้หลับนะแต่ว่าในขนาดเป็นเสียงกลอนเนี่ยเรายังรู้สึกเขินๆถ้าเป็นคนเล่นเรานั่งดูแทนเรายังเขินแทนเลยและหลายๆที่ไปเล่นเนี่ยแล้วเคยเล่นเพลงเอาพูดตรงๆคือพี่ก็เป็นนักดนตรีที่เคยไปเล่นตามร้านที่เขาจ้างไปเล่นหลายร้านเลยหลายร้านบางทีนึกเราก็อยากเล่นเพลงบาลาดโอ้โหสนั่นเลยอ่ะก็เล่นไม่ออกกันนะเนาะมันมูดมันไม่ได้อ่ะไม่ต้องอะไรเรามีแม้กระทั่งแบบเอาแค่เล่นอ่ะคำว่าเล่นนะแล้วถ้าไปต้องไปเจอแบบที่พอพูดมาเราก็ไม่ได้เจาะจงสถานที่นะแต่ในอดีตเนี่ยที่เคยไปเห็นจริงๆดีอยู่ครั้งนึงเนี่ยพี่โจไปเล่นเปียโนคู่กับจาคอบนะจาคอบดานิเซนเนี่ยนะมือแซกระดับโลกนะเดนมาร์กนะเคยไปดูครั้งนึงเขาใช้เวลาก่อนที่จะเริ่มเล่นเซต2เนี่ยคือพี่ไปนั่งหน้าเวทีนะเราก็เชียร์อัพอยู่แล้วนะแล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้วยแล้วก็ชอบอยากฟังด้วยไม่ใช่แบบไปเชียร์อัพเพราะว่าเขาเป็นคนรู้จักเราก็เตรียมรอฟังแล้วเขาใช้เวลาประมาณเกือบ10นาทีเพื่อเริ่มเล่นเพียงเพราะมีโต๊ะหนึ่งนั่งคุยเสียงดังมากเวลาอาหารแหละมันก็เขาก็ไม่ผิดหรอกเขาก็มากินอาหารแล้วก็สนุกกับเพื่อนนะคุยแต่เขาใช้เวลานะเวลานั้นนะจนอยากจะขอเล่นก็เล่นแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะดูเลทไปในเวลาที่ต้องเริ่มเล่นที่ก็กำหนดมาของร้านก็ต้องเล่นแต่แบบโอ้โหเรานึกในใจเราผู้เสพที่แบบตั้งใจนะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอสบอกว่า คือบางที่เนี่ยเราไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรได้ก็น่าเสียดายตรงนั้นใช่ว่าคือมันเป็นความไม่แข็งแรงของซีนอะว่านะใช่คือไม่มีใครไม่ผิดไม่มีใครถูกนะครับไม่มีใครใช่ถูกเลยถูกเลยมันคือแฟกต์ว่าจริงๆไอซีนแบบที่เราพยายามพูดถึงหรือเราพยายามส่งไม้ต่อหรือพยายามส่งแพชชั่นต่อเนี่ยเราจริงมาจากอเมริกันนิวยอร์กหลักๆเลยญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ออสเตรเลียก็ตามพี่เคยอยู่เดียวแต่เดี๋ยวก็เขามีซีเรียสมีแม่เขาไปสิงคโปร์นะใช่ไหมสิงคโปร์ด้วยใช่คือแต่ละที่เนี่ยคืออย่างเงี้ยครับเวลาฟังแจ๊สคอนเสิร์ตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผมพี่เป้เนี่ยผมชอบไปฟังเราชอบไปฟังในคลับเล็กๆไม่ชอบฟังไม่ชอบขึ้นฮอลล์เท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่ามันได้บรรยากาศที่มันใกล้ชิดอัธรรถเต็มที่อะไรเงี้ยพี่เคยไปสมอลมาแล้วไม่เคยไปสมอลเคยไปแวนการ์ดมาแล้วด้วยนะซึ่งผมว่ามันเป็นเสน่ห์โอ้โหมันที่สุดแล้วของการคือเวลาแบบคุณอยู่เนี่ยร้านเล็กๆคนอาจจะ10-20คนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วบางไม่ใช่แบบทางหมายว่าเวลาคุณไปฟังไต่ต่างประเทศนะครับแล้วแบนด์ไม่ว่าจะเล่นอะไรเพลงอะไรขึ้นมาช้าหรือเร็วเนี่ยพอทุกคนเงียบแล้วหยุดแล้วโฟกัสเป็นที่เดียวกันเนี่ยมีเสน่ห์สุดๆมีมวลอะไรบางอย่างมีเสน่ห์อะไรบางอย่างมีพลังงานอะไรบางอย่างที่แบบ
มันสร้างไม่ได้มันสร้างแบบความตั้งใจไม่ได้มันต้องไม่ตั้งใจอ่ะแล้วก็อยู่ดีก็มากันนะครับมันเป็นความตั้งใจของผู้ฟังทุกคนโดยตัวของเขาเองซึ่งแบบที่ผมว่ามันเป็นอีกเสน่ห์นึงของคำว่าแจ๊สซีนแจ๊สคลับการรีแอคกันระหว่างคนเล่นคนฟังส่งพลังต่อกันอะไรเงี้ยใช่เลยก็จริงๆมันเป็นซีนที่เราก็พยายามทำพยายามสร้างก็เลยอยากทำพื้นที่สร้างโอกาสอะไรลักษณะนี้แหละให้มาเจอกันระหว่างคนเล่นคนฟังในบรรยากาศที่มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราพยายามทำแบบนั้นมาตลอดเนี่ยคือแจ๊สเดสิบปีสวิตปีนี้เข้าปีที่9ไล่กันมาไล่กันเลยไล่กันมาก็ยังพยายามอยู่ในการทำซีนลักษณะนี้นะครับก็ท้ายสุดนะปิดเรื่องขำกันไปแล้วนะพี่เป้เล่นเพลงสองทางสักนิดหนึ่งต่อได้เลยครับก็ขอเล่นเพลงแต่งครับจริงๆตอนแรกก็เป็นเพลงแต่งนี่ก็ขอเล่นเพลงแต่งสักนิดแต่เป็นเพลงช้าๆอย่างที่บอกตอนนี้เล่นได้เพราะว่ามันไม่ได้เล่นในร้านแล้วเล่นได้กับสวีนี่เล่นอะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็ส่งท้ายชื่อเพลงอาจจะสิ้นหวังหน่อยแต่ว่าเราก็ยังคงมีความหวังอยู่ hopeless นะครับที่เคยเขียนไว้ให้กับคุณดีโคเน็ตจะเป็นอีกครั้งนึงที่อยากหยิบมาเล่นส่งไม้ต่อให้พี่เป้ได้เลยครับมีใครสนใจพี่เป้เนี่ยติดตามผลงานหรือว่าพี่มีสอนอะไรไหมครับคือจริงๆก็สอนในสถาบันแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่างที่ว่านะครับก็เป็นสอนออนไลน์เพราะว่าทางวิทยาลัยการดนตรีเนี่ยปิดนะครับวิทยาลัยการดนตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จปิดอยู่แต่ก็ถ้าอยากจะเรียนจริงๆก็เราผมก็เองก็ยังรับสอน private นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสก็กลับมาสอน private บ้างแล้วก็ถ้าติดตามจริงๆเนี่ยคือไอ้เราก็อาจจะไม่ได้ออกผลงานแต่ว่าผมก็จะมีโพสต์คลิปอยู่เรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นบางทีเล่นเป็นคลิปสั้นๆบ้างนะครับก็เป็นทรานสคริปชันของคนนู้นคนนี้บ้างทรานสคริปชันคือโซโล่นะครับอันนู้นอันนี้บ้างก็จะถ่ายเขาเรียกว่าแชร์อยู่ไว้ใน Facebook บ้างส่วนในช่องทางของการฟังก็คงจะเป็นอัลบั้มเก่าๆนะครับที่ทำกับ Sweet และใน Bandcamp ใน Bandcamp bandcamp.com นะครับ bandcamp.com ก็พิมพ์จริงๆพิมพ์ Sweet Record ใช่ก็จะขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีอยู่4อัลบั้มฟังฟรีหมดดาวน์โหลดเก็บแล้วก็ได้ได้หมดเลยคือเราอยากให้ลองเฉยๆลองอยากให้ลองกันใช่ๆก็ท้ายสุดนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์หวังว่าเดี๋ยวน้อยก็เพลิดเพลินไม่มากก็น้อยนี่พยายามกระชับแล้วนะกระชับแล้วครับนี่ถือว่าสร้างปีแล้วอย่างมากเลยครับเนี่ยกี่ชั่วโมงเนี่ยผมก็เยอะเหมือนกันนะครับยาวไปขออภัยนะฮะใช่ครับก็ถือว่ายังไงเป็นสเปเชียลเซสชั่นใช่ฉลอง Jazz Day ครบรอบ10ปีครับนะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับทั้ง3โปรเจกต์นะพวกเราสวิตทอร์นะครับเก่งชะกาโซโลเปียโนแล้วก็สายกะกับเพื่อนเขานะครับมือกีตาร์ลองตามดูนะลองดูทุกผลงานนะครับว่าศิลปินไทยและศิลปินญี่ปุ่นเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็หวังเช่นกันสู้ๆกันต่อไปครับสู้ๆทุกคนสถานการณ์แบบนี้ขอให้กำลังใจครับขอให้นะครับผลก็เอาไว้เจอกันโอกาสหน้าครับเช
ชื่อว่ายังไงเดี๋ยวต้องมีแน่นอนเลยเจ็ดเดย์ปี11หรือนานาเนี่ยน่าปีหน้าน่าดีขึ้นอ่ะหวังว่าแน่น่าจะได้กลับมาจัดงานแล้วล่ะผมว่านะใช่แล้วก็แน่นอนเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่เราพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะมีทางสถาบันนะครับทางวิทยาการตีก็อาจจะมีอะไรให้ช่วยกันสนุกสนานกันอีกนะครับในการแชร์ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ครับนะครับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนลาไปก่อนนะครับใช่แล้วขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงวินาทีนี้ครับผมมีอะไรสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาทางสวีทเดอะคอร์สได้เพจได้ IG ก็ได้ครับลองทักเข้ามามีอะไรที่เราพอช่วยได้แล้วก็ยินดีดีมากใช่นะครับแล้วก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ